รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมกับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่ลามจิกโอทีผมออสไทโรดนี่เราสองคนจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นปีนะครับเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับกับรายการที่ทำมากันเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับก็คือเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการที่จะเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ใช่ครับในปัจจุบันนี้การทำวิดีโอครีเอเตอร์ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะ ว่ามันจะช่วยขยายขีดความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการเรื่องส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการทํางานถ้าคุณทําวิดีโอเป็นผมว่าคุณจะอัพเลเวลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับใ,<ม>ในตอนที่46เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของรายได้ของการทําช่องนะฮะในการทำคอนเทนต์ในช่องทางต่างๆว่ารายได้มันจะมาจากไหนกันจะเริ่มต้นทำรายได้คุยไปคุยมาเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะผมเอา สิ่งที่ผมพบเจอมาในตลอดเวลาที่ผมทําช่องมาครับแล้วผมเอามาเรื่องนี้มาแชร์ดีกว่ามันจะได้ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นครับผมนะฮะผมก็เลยคิดว่าขอแทรกตอนที่47นี้ครับนะฮะเล่าเทคนิคที่ผมค้นพบด้วยตัวเองได้ครับแล้ว คุณอาจจะเคยไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไหนก็ตามแต่สอนการทำช่องสอนการเป็นยูทูบเบอร์สอนการทำวิดีโอครีเอเตอร์ที่ไหนก็ตามแต่ผมเชื่อได้ว่าไม่เคยมีใครบอกมุมนี้กับคุณอ่ามุมไหนครับพี่อ่าเริ่มเลยนะเอาเอาเลยสิอ่าคนส่วนใหญ่เริ่มทำช่องนะครับส่วนใหญ่จะไปนั่งคิดถึงเรื่องคุณภาพคุณภาพคนส่วนใหญ่จะเสียเวลาในการคิดว่าเราจะทำเรื่องอะไรดีนะ อุ้ยเรื่องนี้มันจะถูกใจคนดูไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเราจะไปตั้งความหวังต่างๆนานะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นอุปสรรคมาเลยทําให้ใคุณไม่สามารถทําคลิปแรกของคุณเนี่ยมันจะมาช้ามากเออเป็นเหมือนกันอย่างผมเนี่ยกว่าจะถ่ายได้แรกๆนะหลายปีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยกล้องเราไม่สวยเว้ยต้องไปนั่งซื้อกล้องก่อนแต่ไม่มีตังค์ซื้อกล้องก็ต้องเสียเวลามันก็วนไปเอ้เสียงไม่ดีต้องไปนั่งซื้อไม ตังก็ยังไม่มีจะซื้อใหม่ใช่ชีวิตมันก็จะวนๆปัญหาจะวนจะไม่ได้เริ่มสักทีจนกระทั่งผมตัดสินใจว่าไม่ชัดช่างมันอลองดูก่อนใช่อ่แล้วจริงๆแล้วพี่หลานแนะนํายังไงครับเป็นอย่างนั้นเลยครับอา้าวเหรอคือทําเลยคิดอะไรอยากจะทําอะไรทําเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะอืขอให้มันเริ่มต้นก่อนค,คลิปแรกในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ต้องเป็นแบบว่าไม่ต้องเป็นคลิปแห่งประวัติศาสตร์มันไม่ต้องสวยหรูสวยงามแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นขอแค่นับหนึ่ง ช่อะไรก็ได้ครับคุณถ่ายวิดีโอคุณนั่งนิ่งๆยืนทําหน้าเฉยๆสัก30บินาทีหรือ2นาทีแล้วคุณก็โพสต์ลงไปเลยใน YouTube เลยก็ได้ใช่เพราะคุณเปิดช่องมาแล้วนี่คุณมีช่องแล้วคุณแปะวิดีโอคุณชิ้นแรกลงไปเลยครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันจบคําว่าอันแรกที่มันยากอเราตัดปัญหานี้ก่อนเลยตัดอันแรกตัดปุ๊บพอตัดปัญหาอันแรกเสร็จปุ๊บเราตัดปัญหาต่อมาครับ คืออันที่สองอันที่สามจะทําอะไรดีไม่ต้องคิดอีกเหมือนกันทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆคุณภาพไม่ใช่สิ่งสําคัญอสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับพี่ปริมาณฮะเฮ้ยมันขัดแย้งกับบางคนก็บอกว่าต้องคุณภาพไปเรียนไปเรียนที่อื่นเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยคุณไม่ต้องทําคลิปเยอะแต่ขอให้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันดีๆอะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงผมพูดเลยครับ อันนี้ผมผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองผมก้ารับประกรันเลยว่าปริมาณสําคัญที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมทําไมครับพี่พอเราทาคลิปหนึ่งคลิปขึ้นไปเราก็จะมานั่งเอคลิปนี้ใครจะเห็นเรามั่งนะใช่ไหมฮะใช่ YouTube จะพาคลิปเราเนี่ยไปถึงสายตาใครบ้างจะมีใครได้ดูบ้างคุณยังไม่มี s u b s c r i b ์เลยใครมันจะเห็นคลิปคุณนะอืะถูกเพราะใคร,ใครจะมากดใครจะมากดส s c r i b เราแต่ถามว่อาออลกริทึมของ YouTube เองเนี่ยเขาก็มีระบบอัตโนมัติอยู่ครับถึงแม้เราจะไม่มี s u b s c r i b ์เลยนะครับ Subscribe เราจะเป็นศูนย์ครับเขาก็มีระบบอัตโนมัติว่าคีย์เวิร์ดสิ่งที่เราพูดอยู่ในคลิปแรก มีคีย์เวิร์ดอะไรมีชื่อคลิปมีอะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันมันเหมาะกับใคร YouTube ก็จะพยายามเอาคลิปนั้นน่ะไปให้คนเหล่านั้นเห็นอ๋อเขามีใคช่วยมันมีขรบวนการทำงานของมันอยู่ครับผมทีนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของระบบอัลกอริทึมของ YouTube หรือ Social Network อย่าง Facebook ครับหรืออย่าง Twitter ครับใช่ไหมฮะเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะอย่าไปมองสิ่งที่มัน Impossible หรือว่าเป็นไปไม่ได้ว่าคุณจะไม่มีทางทำได้แน่ๆนะรบให้มองข้าม ความลำบากและอุปสรรคทั้งหมดก่อนตั้งหน้าตั้งตาทําไปทําได้เท่าไหร่ทําไปเดือนหนึ่งคุณอาจจะได้คุณตั้งใจส0ิบคลิปคุณอาจจะได้แค่สิบคลิปแต่เชื่อไหมสิบคลิปก็ดีกว่าคลิปเดียวอืมใช่ใช่มันกระจายมันกระจายมันมีคนเห็นครับคนเห็นเยอะเขาก็เริ่มมีการกด subscribe เริ่มมีการติดตามครับนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะครับแล้วมันจะไปสอดคล้องกับอะไรกับสิ่งที่ youtube เขาตั้งมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว้ว่าการที่คุณจะเปิดรับรายได้จาก youtube ครับ คุณจะต้องมียอดวิวของวิดีโอทั้งหมดเขาไม่นับนะเขาบอกว่าเขาไม่นับด้วยว่ายอดวิวแต่ละคลิปจะต้องเท่าไหร่เขาบอกว่าวิดีโอคุณจะมีกี่กี่ชิ้นก็ช่างแต่ทั้งหมดเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยต้องมียอดวิวรวมทั้งหมด4 0 0พันชั่วโมงซึ่ง4 0 0 0ันชั่วโมงซึ่งเขาบางคนบอกโอ้ยหนึ่งเดือนแรกเราจะทําได้ยังไง4 0 0พันชั่วโมงใช่ไหมฮะอันนี้ยอดวิวนะคือคนดูซ้ําแล้วซ้ําอีกก็นับกันไปเรื่อยๆนับนาทีนาทีใช่ไหมฮะ จริงๆ YouTube ไม่ได้ให้คุณทำภายในเดือนเดียวครับแต่เขาบอกว่าคุณมียอดวิวครบ4,000ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นคุณก็จะมีสิทธิ์ในการรับรายได้ไงอ๋อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําเยอะมันก็จะถึงจุดตรงนั้นเร็วขึ้นอโอกาสที่คุณจะสร้างไรายได้มันก็มาเร็วขึ้นช่องมันก็จะเติบโตเร็วขึ้นครับพอระยะเวลามันเติบโตเร็วขึ้นความท้อแท้ของคุณมันจะถอยหลังลงไห มันจะไม่โผล่มาในหัวสมองคุณ<ช>เพราะอะไรคุณทําแล้วมันมันก้าวหน้าอ่ะมันมีเห็นมีคนเห็นนะ่ะสิ่งที่เราทำแบบมีคนเห็นใช่เราก็จะมีกําลังใจเว้<ช>ผมมีกําลังใจไว้เราก็เอ้ยทำได้เนี่ยมีคนดูนี่นะไอ,ะอะ้คอมเมนต์จะดีไม่ดีเราก็สนุกกับมันอ่าเราก็ทําไปลองนึกภาพดูนะครับผมเล่าให้ฟังผมเริ่มต้นจากช่องล้าหน้าโชว์เนี่ยอืมเราใช้วิธีการ ออกอากาศรายการทีวีหนึ่งสัปดาห์เราก็ไปอัดคลิปนั้นมาแล้วเราก็เอามาออกอากาศใส่ใน y o u t u ู u b e ของเราใช่ไหมฮะคนก็มาดูย้อนหลังครับผมทำคลิปแบบนี้ยแค่สัปดาห์ละคลิปเดือนนึงผมมีสี่คลิปคุณผู้ชมคิดว่าผมจะเติบโตช้าไหมน่าจะช้านะเพราะว่ามันน้อยคลิปน้อยมากช้ามากและยาวมากฮะถึงแม้ว่าจะมีแฟนรายการที่แบบว่าติดตามมาแล้วบอกเออดีครับพี่ เออคือเราก็รู้สึกว่ามันมาถูกทางในระดับหนึ่งดีครับพี่ผมดูรายการสดไม่ทันจะได้ดูแย้อนหลังจะได้มาดูย้อนหลังได้ขอบคุณมากครับพี่ทุกคนก็มาชื่นชมกันแล้วก็แปะแปะไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําเพราะเราต้องไปทางานรายสัปดาห์ของเราใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช้เวลาสับสกายเบอร์นะครับตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนที่เก้าหมื่นใช้เวลากี่ปีรู้ไหมครับไม่รู้ครับกี่ปีครับห้าปี ห้าปีเลยอ่ะโอ้โหนานมากจนล้ำหน้าโชว์เลิกอ่ะล้ำหน้าโชว์มีอายุอยู่ประมาณห้าปีในทีวีในทีวีเลิกในทีวีครับคนมาถึงแสนใช้เวลาห้าปีเก้าหมื่นต้นๆครับครับเก้าหมื่นหนึ่งเก้าหมื่นสองครับแค่นั้นเองเก้าหมื่นสองพันแค่นี้เองครับแล้วหลังจากนั้นพอผมเลิกทำรายการทีวีผมก็มานั่งสรุปตัวเองว่าอาจากนี้ไปเราจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วครับวิธีการทำเราจะต้องไม่ทำสัปดาห์ละคลิปต่อไป แล้วเราก็ไม่ต้องทํารายการยาวๆเป็นหนึ่งชั่วโมงละรเราสามารถซอยรายการเป็นสั้นๆอันนี้คือแล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนนะแต่ละรายการก็ไม่เหมือนกันผมก็ซอยรายการเป็นประเภทเลยข่าวข่าวไอที่รีวิวเรื่องอะไรก็ตามเราจะมีได้กี่เรื่องเราก็ซอยเป็นแยกๆแล้วเราทําแยกเลยแบ่งเป็นหมวด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 ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องจะดูง่ายขึ้นมันจะสะโขบเป็นเรื่อง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 เราจะได้ไม่ได้คิดฟุ้งถูกไหมเรามาโฟกัสในแต่ละจุดจุดจุดถูกผมผมเปรียบเทียบอย่างนี้ ถ้าผมทํารายการหนึ่งชั่วโมงคนดูหนึ่งคนได้หนึ่งยอดวิวอแต่ถ้าผมซอยรายการเหล่านี้เป็นสิบชิ้นคนดูหนึ่งคนดูทั้งสิบคลิปนี้ผมได้สิบยอดวิวหรือแต่ละคลิปมันก็ทํางานของมันแต่ละคลิปก็เรียกคนมาดูในแตกต่างกันไปมันก็จะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่อมันได้มากกว่าครับก็คือในหนึ่งชั่วโมงสมมติในหนึ่งชั่วโมงกันเราแบ่งเป็นห้าคลิปสิบคลิปมันอาจจะกระจายไปหาลูกค้าได้มากกว่า อันนี้คือหลักการปริมาณถูกไหมครับครับผมพอผมทาปริมาณนะครับห้าปีผมได้เก้าหมื่นซับสไครเบอร์จากอาทิตย์ละครั้งนะอ่าอาทิตย์ละครั้งจากเก้าหมืนมาถึงแสนผมใช้เวลาแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเ,ยเดือนเดียวผมได้ซับเดือนนั้นเป็นเดือนที่แบบว่าเป็นสถิติคือถ้าทุกว,วันนี้เข้าไปดูซับสไครยอดกราฟของซับสไครเบอร์ในล้ำหน้าโชว์นะครับครับคือมันจะมีเดือนมิถุนายนเมื่อสองปีที่แล้วอื ที่กราฟโด่งกว่าคนอื่นเลยคือเดือนเดียวมียอด s u b s c r i b e เเพิ่มขึ้น12,000คนเดือนเดียวเดือนเดียวได้12,000คนทะลุแสนตึง้งโล่เงินมาที่บ้านเลยมีจุดตรงไหนทำไมาอยู่ดีๆมันถึงพุ่งมันต้องมีอะไรมีคลิปอะไรที่มันพีคมากๆหอมีมอะไรยังไงป่ะมันคือปริมาณเอาเหรอเพราะเหมือนเหมือน,นครบ โป๊ะแล้วก็ปึ้งจากสัปดาห์ละหนึ่งคลิปคนตกใจเลยเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีๆก็เด้งเตือนโป๊กมันดีกว่าเฮ้ยมามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหผมใส่ทุกวันเลยครับผมถ่ายข่าวทีหนึ่งสิบข่าวแล้วผมก็โพสต์วันละข่าววันละข่าววันละข่าววันไหนโพสต์ไม่ทันมีงานลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยผมก็ใส่รีวิว้าไปด้วยใส่นู่นไปด้วยบางวันสามข่าวอัดเข้าไปเดือนแรกเราโพสต์ลงไปสี่สิบคลิปสี่สิบคลิปเดือนแรกจากเดิมที่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มทํานะคิดผมจะทําวันละคลิปได้ยงงไ ไม่มีทางเลยพอคุณทําได้ในระยะหนึ่งคุณก็จะสามารถทําเพิ่มขึ้นได้อแล้วพอคุณเพิ่มขึ้นได้ปริมาณมันยิ่งเพิ่มขึ้น YouTube u t u ู e เขาก็จะกระจายกําลังของคุณออกไปใช่ใชคนก็จะเห็นคุณมากขึ้นแล้วกําลังใจอย่างหนึ่งนะที่ผม<ะ>ส่วนตัวผมคิดเองนะก็คือพอเรามีคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะเรามีกําลังใจไว้<ะ>แล้วเราจะมีความ จะมีอารมณ์บางอย่างที่จะเฮ้ยอยากทำมันเติบโตไงเออมันเติบโตเฮ้ยอยากทำเนี่ยอย่างผมเนี่ยไฟลุกโชว์เลยพอพอเราทะลุแสนแรกปุ๊บเนี่ยไฟลุกเลยนะแล้วผมก็ทำแบบนั้นต่อมาสิบเดือนต่อมาครับผมได้จากยอดสับสกายแสนเป็นสองแสนใช้เวลาสิบเดือนคึกเฉลี่ยเดือนละหมื่นสับสกายเบอร์อย่างสม่ำเสมอคึกสุดๆเลยตอนนี้ใช่แล้วครัวนี้เราก็เดินหน้าเลยสองแสนห้าสามเดีเดี๋ยวเราก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมบอกและไม่เคยมีใครสอนคุณปริมาณครับอัดเข้าไปเลยครับอัดสุดชีวิตครับแล้วคุณจะโตอย่างรวดเร็วแล้วถึงตอนนั้นคุณค่อยมานั่งคิดว่าเออเราจะทําให้คุณภาพมันดีขึ้นได้ยังไงพอคุณลอยตัวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายกับมันแล้วใช่ไหมฮะเพิ่มจํานวนได้ตามต้องการแล้วอ่ะเราทีนี้เราทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงค่อยๆใส่คุณภาพนี่ไงเออเนี่ยพออารมณ์ง่ายๆพอได้ต่งแล้วอารมณ์ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะตามเงนมาจุดเรื่องที่สองครับ สม่ำเสมอคำคำ oh. นี้ผมไม่เคยเชื่อเลยมีคนทำ u t u b e เยอะแยะมากมายที่เป็นคนดังๆอย่างคุณบี้เดอะสกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับบอกว่าเราควรจะทำคลิปอย่างสม่ำเสมอนะคืออะไรคือ,อสัญญากับคนดูไปเลยว่าคลิปใหม่จะมาทุกวันอะไรกี่โมงอมบอกเป็นเหมือนรายการออกอากาศอย่างแน่นอนเป็นตารางการออกอากาศออกให้ชัดเจนเป็นการบีบบังคับเราเองไม่เคยเชื่อเลยนะครับผมบว่ามันมันจะมีประโยชน์ได้ยังไงเพราะส่วนใหญ่เราจะคิดถึงแต่ตัวเราไง ครับคนทำจะคิดถึงแต่คนทําไม่เคยนึกถึงคนดูใช่ใช่ใช่ไหมฮะคนทำก็แบบว่าอย่าไปขังตัวเองงั้นสิอย่าไปผูกมัดอย่าไปผูกมัดเดี๋ยวทาถึงเวลานั้นแล้วทําไม่ทันมันก็เสียดิใช่ไหมฮะจริงๆคือเราลําบากอันนี้เรื่องจริงแต่เราต้องพยายามอพอเราพยายามทําให้มันได้เพิมเนี่ยลองนึกถึงฝั่งคนดูนะครับสมมติผมเป็นแฟนรายการพี่ออสครับผม พี่ออสชอบทําคลิปแบบเอ้ยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตัวนี้ดีๆผมเห็นพี่ออสโพสต์วันวันพุธตอนเที่ยงเชื่อไหมวันพุธตอนเที่ยงถัดไปอ่ะผมจะกลับเข้ามาที่ช่องพี่ออสอีกแล้วดูว่ามีคลิปใหม่ไหมโดยที่พี่ออสไม่รู้ไงผมไม่รู้ใช่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 ไหมฮะแล้วถ้าถ้าแล้วถ้าคนนั้นกลับมาโบเบว่างเปล่าไม่ถ้ากลับมาแล้วเขาเจอคลิปใหม่ออ้เยี่ยมเลยเขาดีใจไหมดีใจสิ แล้วเขาจะมาทุกอาทิตย์เลยไหมมาทุกอาทิตย์มาเรื่อยๆมาตามความถี่ที่เราทําอ่ะสิ่งนี้มันจะส่งผลให้เกิดอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับพอผมเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บผม,มผมโดนทาง YouTube Partner เขาสอนมาเขาบอกว่าลองดูไหมคะแล้วดูผลความแตกต่างมผมบอกว่าโอเคงั้นประกาศไปเลยข่าวล้ำหน้าจะมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกาประกาศลงไปในหน้าโฮมของ youtube เลยนี่ในหน้าโฮมนะใช่ไหม คนก็เข้ามาดูดูดด,ดูกันทุกวันตอนเที่ยงครับเชื่อไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดวิวมันจะขึ้นเร็วมากยอดวิวจะเร็วในในแต่ละคลิปเพราะอะไรคุณโพสต์เวลาตอนเที่ยงทุกคนรู้ว่าคลิปนี้มาตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งยอดวิวนี้ลอยตัวแล้วครับสมมติคลิปนี้โดยเฉลี่ยจะได้สักประมาณ700 0ถึง1 0 0 0 0ครับใช่ไหมฮะมันจะได้7 0 0 0ถึง10,000ภายในเที่ยงครึ่งเลย โอ้โหเร็วมากครึ่งชั่วโมงแรกจบเลยอืแล้วหลังจากนั้นคือกําไรแล้วครับโอ้โหเออเนาะครับสม่ําเสมอเนี่ยมีคุณประโยชน์มากนะอนะยิงออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนที่เฝ้ารอดูอยู่แล้วดูปุ๊บมันขึ้นทันทีแล้ว ออลกริทึมที่จะถูกจัดการกับเรามันจะถูกเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งทันทีเลยว่าเอ้ยช่องดีๆอย่างนี้ต้องจัดด้วยชุดนี้เอาให้คนเห็นเยอะหน่อยมันก็จะบานปลายออกไปอีกอผ่านไปหนึ่งวันสองวันคลิปคุณก็จะเติบโตขึ้นไปอีกแค่อะไรแค่ตรงเวลาตรงเวลาแค่นั้นนีงลำบากหน่อยในช่ผมไม่เคยเชื่อจนวันนี้ผมเชื่อแล้วแล้วผมกำลังมาเล่าบอกให้คุณผู้ชมเชื่อตามผม ว่าก็คือทําสม่ําเสมอมันมหัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อเรื่องง่ายๆแค่นี้เองครับทําสม่ําเสมอเนี่ยมีน้องคนหนึ่งผมไปเจอแฟนรายการคนหนึ่งครับเขาพูดคํานี้บอกพี่เชื่อไหมครับ ผมมีทุกวันนี้ได้พ่อพี่ผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่พ่อแม่คุณผมไม่ได้ไปเลี้ยงดูคุณไม่ได้ไปเติบโตมาคุณผมไม่รู้เรื่องจริงผมนั่งดูผมแล้วคุณได้ผมเป็นแรงบันดาลใจแค่นั้นพอแค่นี้พอแล้วดีใจแล้วดีใจแล้วดีใจมากๆใช่ไหมครับรายการของเราก็เหมือนกันใช่ขอท่านผู้ชมถ้าชมมาติชมใน Facebook ใช่หรือมาเข้ามาสู่ Facebook มาคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้พวกเราละปิดท้ายด้วยอย่าย่ําอยู่กับที่ เคยทาคลิปแบบไหนนะครับนั่งคิดต่อไปเลยว่าคลิปแบบนี้คนดูเบื่อยังแล้วหาทางปรับปรุงมันเดเวล็อปมันพัฒนามันแล้วทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอผมจะวางรอบของการทํางานคือผมจะมุมุมานะในการทํางานอย่างเช่นอย่างต้นปีที่ผ่านมาผมจะเพิ่มจํานวนให้ได้แล้วผมจะสม่ําเสมอให้ได้พอผ่านมาครบสามเดือนผมทําสิ่งที่ต้องการได้แล้วสเดือนถัดไปผมจะทําอะไรผมจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆอ่าเราจะสร้างคนนี้ใหม่ๆโยนออกไปครับคว้างหินถามทางออกไปแล้วดูให้ออกว่าคนดูชอบอันไหนอคนดูชอบอันไหนแล้วไปเลยครับไปทาง,น,ทางนั้นผมพบเจอโดยบังเอิญครับพอดชาร์กพอดช้ารกนี่คนดูเยอะทําเพราะอะไรรู้ไหม คนอื่นเขามีพอดแคสกันใช่ไม่เคยทําเลยกลัวกลัวตกยุคทำ<ล>กับ <ทำ S 2> เขา,าบ้างทําเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไระเราเป็นคนเก่าคนแก่เรารู้เรื่องอดีตการของวงการไอทีเราก็ไปขุดเอาประวัติของบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัท a p p l e มาเล่าให้ฟังสตีฟจ็อบบิลเกตต่อสู้กันอะไรอยู่เรามาเล่าให้ฟังคนดูชอบเฉยนั่นแหละ ใครจะไปคิดว่าเด็กๆสมัยนี้อยากจะไปรู้เรื่องเมื่อปี1979ว่าสตีฟจ็อบส์โดนไล่ออก,ออกจากบา<ช> <Apple S 2> ริษัท Apple อะไรเงี้ยครับใครจะไปคิดอ่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คือคอนเทนต์แบบนี้นี่แหละที่มันมันหายาก<ช>แต่ว่าจังหวะก็คือนี่คือรูปแบบของการหาวิธีทำคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งทำเสร็จแล้วดูฟีดแบ็คนถ้าคนชอบสิ่งนี้เราขยี้ลงไปเลยครับ อ,อ่าสับสับวงการเนี้ยเขาเรียกว่าเ้ยขยี้เจอแบบนี้ปุ๊บขยี้คือทําแบบนี้ลงไปเยอะๆเลยอัดลงไปเยอะ ใช่ทุกวันนี้ผมก็หาเหาใส่หัวเพิ่มโดยการไปรับปากคุณผู้ชมเขียนไว้ในหน,หน้าปกของ YouTube เหมือนกันว่าพอดชา้างมาทุกวันที่15ของเดือนอ <laughs> ชอบฝูกมัดตัวเองปช <laughs> อบลูกมัดตัวเองยากมาก <laughs> ยากมากยากไหมยากมา,ากเพราะการทำพอชา้างเนี่ยจะต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะกว่าปกติเยอะมากนอกจากนี้นี่กําลังกําลังบอกว่าพี่หลามทำงานมีคลิปทุกวันอันนี้มีอยู่แล้ว ยังต้องมาทำเรื่องนี้อีกแล้วก็มีสเปเชียลโปรเจกต์เนี่ยสนองนี้ตัวเองด้วยไหมใช่สนองนี้ตัวเองด้วยเพราะไอ้ผ่อนช้างเนี่ยผมวางไว้เลยนะแก่ตัวไปผมจะทำเรื่องเนี้ยอพอเราไม่ไม่มีปัญญาไปทำมาหากินแล้วนะเราไปเต้นแรงเต้นกาไม่ได้แล้วเราจะนั่งทำพวกนี้อยู่หน้าคอมแล้วก็นั่งเล่าเรื่องเก่ากินของขมอะไรเหมือนคนแก่แต่ว่าเฮ้ยแต่มันมีมีมูลค่านะผมว่าอ่าก็อย่างน้อยก็มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างนะครับครับทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับชีวิตผมเลย คุณได้ไปหมดแล้วเนี่ยภายในเวลาอันสั้นนี่นะฮะคุณไม่ต้องไปเสียเวลา5ปี10ปีแบบผมเลยใช่ครับนะครับลองเอาไปใช้ดูเนี่ยผมจดไ้เนี่ยจดจดไปแล้วจดใส่เนื้นิ้วชี้เห็นไหมจดไ้หมดแล้วเดี๋ยวผมเอาไปก๊อปไปใช้มาลองไปใช้ดูครับรับรองเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วมันช่วยคุณได้เยอะมากๆเลยนะครับใช่อะช่วงท้ายนี้เราไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการเราครับแค่คลิกชีวิตก็ง่าย ภาษาผ่านกล้องบนมือถือในสมัยนี้ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นและสะดวกต่อการทํางานไม่ใช่น้อยยิ่งถ้าเป็นแอปที่สามารถทํางานได้เร็วและมีการแปลได้อย่างแม่นยําก็จะยิ่งทําให้การทํางานและการแปลภาษาของเรานั้นดีขึ้นตามไปด้วยถึงแม้ว่าหลักๆแล้วหลายคนก็จะใช้งานของ Google เป็นส่วนใหญ่กันอยู่แล้วแต่ความจริงยังมีแอปอื่นๆที่สามารถถ่ายรูปแปลภาษาได้ด้วยข้อดีก็คือแอปเหล่านี้สามารถแปลได้อย่างรวดเร็ว แค่หยิบมือถือขึ้นมาก็แปลได้แบบเร็วทันเลยวันนี้ช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจะมาแนะนำแอปแปลภาษาถ่ายรูปฟรีบนระบบ iOS และระบบ Android ที่จะช่วยให้ทุกคนแปลภาษาได้ง่ายๆมีติดเครื่องเอาไว้ได้ใช้งานอย่างแน่นอน Google มาเริ่มกันที่แอปแปลภาษาถ่ายรูปในเครือของ Google ที่ต้องบอกว่าในเครือก็เพราะว่าทาง Google นั้นทำออกมาให้ใช้งานอยู่หลายแอป,ปแต่โดยวรวมแล้วฟีเจอร์ก็คล้ายๆกันและยังมีการทำงานที่เหมือนจะเป็นตัวเดียวกันในบางแอปด้วย ซึ่งบางแอปของ Google นั้นจะมีติดเครื่องมาให้เลยอย่างเช่นพวกโทรศัพท์ของ Android ที่มีแอป Google ติดเครื่องมาให้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็โหลดเพิ่มได้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินจ่ายอะไรทั้งสิน้นอย่างแรกก็คือแอป Google เมื่อเข้ามายังหน้าใช้งานแล้วจะมีให้เลือกอยู่หลายอย่างทั้งหน้าข่าวหน้าการค้นหารวมไปถึงหน้าของการค้นหาด้วยภาพโดยการกดไปที่ไอคอนรูปกล้องและเปลี่ยนเมนูตรงแถบด้านล่างให้เป็นทランスเลตเท่านั้นก็จะสามารถแปลภาษาด้วยการถ่ายรูปได้แล้ว แต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะใช้งานแอป Google เพราะมีเมนูให้เลือกเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อการแปลภาษาอย่างเดียวแนะนำแอปในเครือ Google อีกตัวคือ Google Translate ที่ทำออกมาเพื่อการแปลโดยเฉพาะกว่า100ภาษาเมื่อจะแปลภาษาอะไรก็แค่เลือกและกดพิมพ์เข้าไปแปลได้เลยหรือถ้าใครคิดว่ามันยังสะดวกไม่พอก็สามารถใช้ฟีเจอร์แปลภาษาด้วยเสียงหรือการถอดเทปแปลเอกสารทั้งหน้าและแปลทั้งหน้าเว็บไปเลยก็ยังได้ ที่สําคัญคือมีฟีเจอร์ให้เราสามารถถ่ายรูปเพื่อแปลาภาษาได้ทันทีแบบเรียลไทม์อีกด้วยนอกจากนี้การใช้กล้องเพื่อแปลาภาษาถ่ายรูปนั้นยังสามารถเลือกเฉพาะคําหรือเลือกสแกนหน้ากระดาษเพื่อแปลทั้งหน้าหรือว่าจะ Import ไฟล์เข้าไปแปลในแอปก็ได้ Microsoft Translator เป็นแอปที่ทำขึ้นโดย Microsoft ที่ทำเป็นแอปติดเครื่องมาให้เลยอีกเช่นกัน ในมือถือเฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นอย่างหัวเว่ยซึ่งการใช้งานและฟีเจอร์ต่างๆก็แทบจะคล้ายกับ Google t r ทาง l a t e เลยโดยมีภาษาที่รองรับมากกว่า70ภาษาและสามารถแปลได้แบบเร a l t i ท e เลยเช่นกันที่สำคัญคือฟีเจอร์ภายในแอป,ปนั้นก็มีไว้เพื่อแปลภาษาโดยตรงอย่างเดียวเลยทั้งการแปลด้วยการพูดที่เราสามารถเลือกภาษาและพูดเข้าไปได้เลยแถมยังมีเสียงแปลออกมาเพื่อให้คนอื่นฟังเข้าใจได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศมากๆ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์เพื่อแปลภาษาหรือว่าจะใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปแปลภาษาได้ด้วยซึ่งแอปนี้จะแปลโดยการถ่ายรูปไปก่อนและจะแปลออกมาให้ทั้งหน้าที่เราถ่ายเลยจะไม่สามารถเลือกคำใดคำหนึ่งได้นอกจากนี้เรายังสามารถแปลแบบสนทนาได้ด้วยก็คืออีกคนต้องใช้โปรแกรมนี้เหมือนกันและจอยกรุ๊ปเข้ามาเพื่อแปลแบบเร็วไทม์ได้เลยเหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ใช้งานทั่วไปไปจนถึงนักท่องเที่ยวก็ได้ยูดิกชันนารแอปแปลภาษาถ่ายรูปตัวนี้เป็นแอปที่ทำขึ้นโดยอ x f o r d d i c t i o n a r y ถ้าให้คำต่างๆและความหมายของคำที่แปลนั้นถูกต้องตามหลักภาษาแน่นอนแต่คำที่แปลก็จะตรงตัวหน่อยถ้าแปลเป็นประโยคยาวๆอาจจะยังเรียบเรียงได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ถ้าจะแปลเป็นคำอย่างเดียวก็ถือว่าแปลออกมาได้ดีเลยถ้านับกันตามฟีเจอร์หลักๆในการแปลแล้วแอปนี้ก็จะมีความคล้ายกับแอปแปลภาษาทั่วไปที่สามารถพิมพ์เพื่อแปลภาษาแปลกันแบบเรียลไทม์ขณะสนทนาหรือมีฟีเจอร์แก้แกรมาให้ด้วยส่วนการถ่ายรูปเพื่อแปลภาษาของแอปนี้จะไม่ได้เรียลไทม์เท่าไหรนัก พอจะต้องถ่ายรูปเพื่อสแกนหน้าหรือคําที่ต้องการแปลก่อนจากนั้นถึงจะแปลออกมาได้รวมไปถึงการ Import ไฟล์เข้ามาเพื่อการแปลก็สามารถทําได้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียง3าแอปพลิเคชันที่เราได้นํามาฝากกันซึ่งความจริงแล้วยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถถ่ายรูปแปลภาษาอีกเยอะมากทั้งการใช้งานเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศใช้เพื่อเรียนรู้หรือว่าใช้เพื่อแปลเอกสารทั้งหน้าด้วยการถ่ายรูปเดียวไปเลยใครที่อยากจะใช้ถ่ายรูปแปลภาษาแบบไหนก็ลองเลือกดูแอปที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสีอุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ www.etvthai.tv ให้คุณดูคลิปย้อนหลังของรายการได้นะครับแล้วก็มี Facebook ครับเข้าไปพูดคุยผ่านทาง Facebook Page ได้นะครับ etv channel เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเราจะมายกตัวอย่างว่าแต่ละ วิธีการทำไลฟ์สดทำอาชีพอันนั้นอย่างนี้จะต้องทำยังไงจะต้องมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงเราจะมาแตกแยกย่อยให้อีกทีหนึ่งนอกจากเบสิกที่เราให้ไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังตอนต่อไปตอนที่48พูดถึงเรื่องการทำคลิปรีวิวสินค้าครับจะต้องเน้นตรงไหนจะต้องทำยังไงบ้างไปชมกันครับคำว่ารีวิวเนี่ยมันคือการต้องบอกข้อดีของสินค้าตัวนั้น ซึ่ง,งสแสดงว่าคุณต้องรู้จักสินค้าตัวนั้นเป็นอย่างดีครับคุณต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังอินไซมันครับแล้วสามารถพูดให้คนเข้าใจได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดียังไงด้วยเว็บออนไลน์ที่ทําขึ้นมาให้ใช้งานฟรีๆแต่ละเว็บก็จะมีวิธีการทําที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ AI ในการช่วยลบภาพพื้นหลังออกไปจากตัวเราได้ง่ายๆเลย